ข่าวโดยสำนักข่าว INN ด้านนาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดตึกชิงทำเนียบท่านนายกรัฐมนตรีถึงทำเนียบรัฐบาลแล้วค่ะเตรียมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะถือเป็นครั้งแรกหลังมีคนลาออกไปนั่งสว15คนติดตามรายละเอียดกับคุณอรดาชื่นรุ่งค่ะความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เดินทางเข้ามายังตึกไทยคู่ฟ้าแล้วเพื่อเตรียมตัวเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีในเวลา 9:00 น.เช่นเดียวกับบรรดารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่ทยอยเดินทางเข้ามายังตึกบัญชาการ1เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการประชุมท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตามปกติอย่างไรก็ตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เป็นการประชุมภายหลังจากที่รัฐมนตรี15คนได้ลาออกจากตำแหน่งเพื่อไปรับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ซึ่งทำให้เหลือคณะรัฐมนตรี17คนจึงมีวาระพิจารณาที่สำคัญอาทิร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฉบับที่พ.ศ.ขณะที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลดอัตราและสลากรมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจรวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอโครงการพัฒนาสะพานป่ากรุงเทพอลราชลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะขณะที่คุณพรศิลป์ชี้ว่าการเมืองไทยตอนนี้กำลังวุ่นค่ะฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนดิ่งอย่างหนักมองมีโอกาสเลือกตั้งใหม่ด้วยขณะ GDP แย่สุดโตร้อยละ 2.8 ถึงร้อยละ3ค่ะคุณพรศิลป์พัชรินตนกูลผู้เชี่ยวชาญการค้าระหว่างประเทศและในประเทศค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อสถานการณ์การเมืองไทยล่าสุดอยู่ในระดับที่ไม่สู้ดีนักค่ะโดยการเมืองไทยกำลังกลับเข้าสู่วงจรเดิมเหมือนกับในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมานักการเมืองยังแบ่งเป็นหลายฝ่ายมีความขัดแย้งในทุกๆประเด็นของสังคมเศรษฐกิจที่ขาดการดูแลด้านประชาชนเริ่มไม่กล้าใช้จ่ายทำให้ภาพรวมเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจไม่หมุนเวียนเท่าที่ควรค่ะดังนั้นความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการจัดการเลือกตั้งใหม่เป็นไปได้สูงมากค่ะทางนี้ตัวเลขเศรษฐกิจปีนี้ของไทยที่เลวร้ายสุดจะอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ถึงร้อยละ3เท่านั้นค่ะขณะที่ BOI ค่ะเผยยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนไตรมาส1ปี62ค่ะมี387โครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ12มูลค่า 128,903 ล้านบาทค่ะโดยคุณดวงใจอัศวจินตจิตค่ะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI เปิดเผยถึงสถิติขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่วงไตรมาสแรกของปี2562ค่ะว่ามีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น387โครงการเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ12ค่ะมูลค่าเงินลงทุนรวม 128,903 ล้านบาทค่ะโดยอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายจำนวน199โครงการคิดเป็นร้อยละ51ของจำนวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมดโดยมีมูลค่า 58,803 ล้านบาทค่ะคิดเป็นร้อยละ46ของมูลค่าการยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมดด้วยโดยประเภทกิจกรรมนะคะที่ยื่นขอรับการส่งเสริมมากที่สุดค่ะ4อันดับแรกได้แก่กิจการบริการและสาธารณูปโภคจำนวน129โครงการค่ะกิจการเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำนวน81โครงการกิจการผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง65โครงการและกิจการเกษตรกรรมและผลิตตผลจากการเกษตร52โครงการค่ะโดยคุณดวงใจก็กล่าวอีกนะคะว่าการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติมีทั้งหมด245โครงการค่ะมูลค่าเงินลงทุนอยู่ที่ 84,104 ล้านบาทเปรียบเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวนโครงการเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ8ส่วนมูลค่าการลงทุนนะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ253ค่ะสำหรับประเทศที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด3อันดับแรกค่ะได้แก่ญี่ปุ่นจีนและสิงคโปร์ตามลำดับค่ะจบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN